ดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันนะคะเช่นเคยในรายการ Voice of MSU ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารสาระและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆสำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้รับการสร้างชื่อเสียงนะคะโดยนิสิต กลุ่มนึงค่ะจากคณะการบัญชีและการจัดการนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เขามีชื่อทีมว่าออโตบัดดี้เขาไปคว้ารางวัลระดับประเทศนะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสตานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงรางวัลที่มาของการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วรางวัลที่เขาส่งเข้าประกวดจะไปใช้งานต่อยอดให้กับคนในประเทศและประชาชนส่วนมากได้อย่างไรบ้างวันนี้เราอยู่กับนิสิตแล้วก็อาจารย์รวมไปถึงท่านคณบดีผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติพงษ์ สงศ์ศรีโรจน์นะคะท่านคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการก็มาร่วมพูดคุยกับเราและอีกหนึ่งท่านในวันนี้ผู้ที่ดูแลเทรนเด็กดูแลเด็กตั้งแต่ต้นจนจบโครงการนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในวันนี้ท่านอาจารย์ดร.มณีรัตน์วงศ์ซิมนะคะท่านอาจารย์ประจำสาขาก็มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นน้องๆเพื่อให้หายตื่นเต้นต้องถามความรู้สึกก่อนว่าความรู้สึกที่ได้รับรางวัลเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกที่ประกาศผลนะครับก็รู้สึกภูมิใจกับรางวัลมากครับรู้สึกดีใจก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าการแข่งขันในงานมีความเข้มข้นสูงมากครับครับเพราะว่ามีทั้งนักพัฒนาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับซึ่งแขกที่เข้าร่วมงานนะครับก็มีทั้งนิสิตหรือว่านักพัฒนาที่เป็นในส่วนของสตาร์ทอัพด้วยนะครับครับซึ่งเราก็ไปเป็นในส่วนนั้นด้วยใช่ครับถูกต้องไหมคะแล้วเป็นเวทีของหน่วยงานไหนนะคะที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศครับหรือเรียกว่าจิสตานะครับจิสตาซึ่งจิสตาเองเขาดูแลเรื่องของภูมิสารสนเทศโดยตรงใช่ครับทีมของเราออโต้บัตตี้ใช่ไหมคะที่ไปร่วมแข่งขันเราใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้โปรแกรมอะไรเข้าไปประกวดในครั้งนี้คะเป็นแอปพลิเคชันนะครับในการช่วยเหลือนักเดินทางหรือว่าเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการช่วยซ่อมนะครับเวลารถเสียนะครับก็จะเป็นการแจ้งซ่อมไปยังศูนย์ซ่อมนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีในส่วนของหน่วยงานรัฐก็สามารถเข้ามาใช้ในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้ดีเลี่ยงเส้นทางที่อันตรายหรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับผมชื่อแบบโครงการใหญ่มากแล้วแบบว่าแอปพลิเคชันที่เอาไปเข้าร่วมแข่งขันก็แบบตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับคนเดี๋ยวนี้คนเที่ยวเยอะค่ะอาจารย์คนเที่ยวท่องเที่ยวเยอะบางทีรถเสียบ้างมีเหตุมีอะไรบ้างแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้งานได้จริงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ใช้งานได้สมบูรณ์แล้วครับสมบูรณ์แล้วแอปพลิเคชันชื่อแอปอะไรคะเผื่อว่าให้ทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้งานชื่อแอปพลิเคชันออโต้บัดดี้ครับออโต้บัดดี้เหมือนกันกับชื่อทีมเลยใช่ครับเดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ไว้ให้ทุกท่านเข้าไปดูรายละเอียดการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ด้วยซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะกลายเป็นลิขสิทธิ์ของเราเลยไหมคะอาจารย์ตัวแอปพลิเคชันนี้คือรางวัลที่เราได้นี่คือของจิสด้าจะขอลิขสิทธิ์คือสงวนลิขสิทธิ์ไว้ก็คือ1ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็จะให้เราปรับปรุงใช้ได้หลังจาก1ปีแต่1ปีนี้คือจิสด้าจะแจกให้ประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยใช้นะคะแล้วก็ร่วมกับของมหาวิทยาลัยเราก็คือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างจิสด้ากับมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้คนที่ไปโหลดมาใช้ก็เป็นฟรีแอปพลิเคชันถูกต้องค่ะสามารถใช้งานได้จริงเลยใช้งานได้จริงค่ะตอนนี้ทางจิสด้านะคะคือจะปล่อยให้ใช้อีก1เดือนก็คือเดือนหน้าจะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถที่จะเทสการใช้งานได้จริงเลยในเดือนหน้าค่ะค่ะการใช้งานของแอปตัวนี้ยากง่ายยังไงคะอาจารย์คือจริงๆแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้ตาม Play Store ได้เลยแล้วก็เวลาใช้คือไม่ได้ยากเลยแค่คลิกเข้าไปว่าเราต้องการที่จะแจ้งซ่อมไหมถ้าสมมติว่ารถเราเกิดอุบัติเหตุระหว่างเราเดินทางนะคะเราก็สามารถคลิกแจ้งซ่อมแล้วหา area พื้นที่พิกัดใกล้ๆว่าศูนย์ซ่อมบริการ 10 กิโลเมตร 20 กิโลเมตรที่เราจะไปนะคะเสร็จปุ๊บถ้าเราไปเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่เราเจอภัยธรรมชาติเช่นไฟป่าน้ำท่วมระหว่างการเดินทางเราสามารถแจ้งเหตุเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันนั้นได้เลยฉะนั้นทำให้ประชาชนหรือว่าผู้ที่เดินทางเขาจะเห็นแล้วว่า
ทางนี้มีภัยอันตรายเขาก็จะเลี่ยงอีกเส้นทางหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วก็คำนวณทางไปยังอีกเส้นทางหนึ่งได้เลยนะคะนั่นคือลักษณะของจุดเด่นของแอปพลิเคชันจะคล้ายๆกับ Google Map เพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมก็คือปล่อยสัญญาณการช่วยเหลือใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเช่นหน่วยกู้ภัยโรงพยาบาล191หรือศูนย์เตือนภัยพิบัติสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้แจ้งภัยพิบัติให้กับประชาชนในประเทศไทยได้อ๋อเป็นแอปที่ตอบโจทย์มากทั้งตัวหน่วยงานเองแล้วก็ตัวผู้ใช้งานเองก็คือสามารถที่จะแจ้งได้ทั้งหมดทั้งแจ้งเตือนไปสู่คนหมู่มากและแจ้งขอความช่วยเหลือถูกต้องค่ะอุ๊ยเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับออโต้บัดดี้ตอนนี้ที่ทุกท่านกำลังคุยกับท่านอาจารย์ที่ฉันก็กำลังโหลดหาแอปอยู่นะคะออโต้บัดดี้ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ Play Store เพราะว่าทางจิสด้าจะเป็นคนปล่อยตัวที่เป็นออโต้บัดดี้เองก็คือจะไม่ใช่ทางเราเพราะว่าลิขสิทธิ์เราให้เขา1ปีจากรางวัลที่เราได้หลังจากนั้น1ปีเราก็สามารถที่จะพัฒนาของเราไปได้เองเลยอุ๊ยเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะทุกท่านคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็คือไม่ใช่เพียงแค่คนได้รับประโยชน์เป็นคนภายในจังหวัดของเราแต่เป็นคนทั้งประเทศจริงๆที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ทีนี้ย้อนกลับมาถามน้องๆรางวัลใหญ่ขนาดนี้ความตื่นเต้นมันมีอยู่แล้วคือรางวัลที่น้องๆได้นะคะเป็นเงินรางวัลถึง 50,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจถามว่ามาถึงจุดนี้แล้วคิดว่าจะต่อยอดไปยังไงบ้างกับแอปพลิเคชันตัวนี้ใครจะเป็นตัวแทนดีครับสำหรับพี่ออฟเหรอพี่ออฟครับสำหรับการต่อยอดนะครับคิดว่าจะมีการพัฒนาในการเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าการปรับแต่งฟังก์ชันให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ให้มีการลิงก์ให้มากหน่วยงานมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีการปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้สวยงามมากขึ้นนะครับเพื่อดึงดูดผู้ใช้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะเป็นการนำข้อมูลของจิสดาที่เรียกว่าWMS หรือว่า Web Map Service นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลของภูมิศาสตร์สารสนเทศในส่วนนี้ซึ่งจิสด้าเขาก็มีไว้ให้แล้วก็ในอนาคตก็อยากจะใช้ข้อมูลนั้นนะครับนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับผมดีมากๆเลยนะคะสำหรับการต่อยอดซึ่งเชื่อว่าต่อไปไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยน่าจะเป็นแถบเอเชียที่สามารถใช้ได้แล้วก็น่าจะเป็นทั่วโลกเกิดจากจุดเล็กๆแบบนี้ต้องถามว่าแล้วทางอาจารย์เองในขณะที่เทรนเด็กนะคะอาจารย์ดูแลเด็กกลุ่มนี้ยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเริ่มจากโปรเจกต์โครงการโปรเจกต์จบของนิสิตก็คือของออฟเองแล้วอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของโปรเจกต์นี้คราวนี้พอมีงานประกวดของจิสด้าก็เลยมองว่าเฮ้ยออฟเราลองส่งดูไหมพอลองส่งดูเสร็จปุ๊บมันเข้ากับแฟกต์ที่เขาต้องการคราวนี้พอเข้าประกวดรอบแรกคือโครงการนี้ต้องเรียนแจ้งว่าเป็นโครงการที่เป็นประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันร่วมกับนิสิตฉะนั้นมืออาชีพบริษัทใหญ่ๆจะเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมากฉะนั้นรอบแรกที่เข้าไปเราจะส่งตัวที่เป็น proposal ซึ่งเขียนร่วมกันระหว่างเด็กกับอาจารย์ช่วยกันเขียนส่งเข้าไป3ทีมอย่างที่บอกนะคะก็คือของคณะส่งไป3ทีมเสร็จแล้วรอบที่2เนี่ยเราวัดจาก proposal เราติด1ใน19ทั้ง3ทีมจากทั้งหมด60กว่าทีมแล้วก็ทั้งประชาชนทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เสร็จแล้วพอได้รอบแรกจากproposalเป็น19ทีม19ทีมนั้นเข้าไปสู่เวิร์กช็อปครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครก็คือที่จิสด้าเองพอร่วมเวิร์กช็อปครั้งแรกเสร็จปุ๊บเด็ก3กลุ่มก็คือ3ทีมก็เข้าเวิร์กช็อปแล้วก็ได้ความรู้ว่าเราจะมาพัฒนาแอปพลิเคชันยังไงทางจิสด้าเองก็ให้องค์ความรู้ว่าเราควรเพิ่มอะไรในแอปพลิเคชันในแต่ละกลุ่มหลังจากครั้งแรกเสร็จก็ส่งตัวที่เป็นม็อกอัพหลังจากเวิร์กช็อปครั้งแรกค่ะคัดเหลือ10ทีมค่ะเพื่อที่จะร่วมเวิร์กช็อปที่เชียงใหม่คราวนี้เราก็เข้า2ทีมเราส่ง3นะคะก็คือทีมของดีเมืองมหาสารคามของออโต้บัดดี้แล้วก็วิสิต MSU ค่ะคราวนี้เราเข้า2ทีมที่เป็น10ทีมในรอบ10ทีมแล้วก็เข้าในรอบ5ทีมก็คือออโต้บัดดี้ในทีมสุดท้ายก็คือที่เวิร์กช็อปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็คัดรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครที่ได้รางวัลค่ะโอ้โหจากทั้งหมดกี่ทีมนะคะอาจารย์ที่เป็นรอบประชาชนทั่วไปด้วย60กว่าเหลือ19แล้วก็เหลือ10แล้วก็เหลือ5
ไม่ธรรมดาคือจริงๆตอนแรกคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะเด็กนิสิตเท่านั้นที่เปิดรับแต่กลายเป็นว่าเปิดรับทั้งประชาชนทั่วไปหน่วยงานองค์กรหรือว่าคนที่มีความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วเข้าไปร่วมแข่งขันแต่นิสิตของเราเป็นนิสิตนะคะที่เข้าไปร่วมแข่งขันกับมืออาชีพทั้งหมดเลยจาก60กว่าทีมถูกคัดเลือกลงมาเหลือ5ทีมแล้วก็ได้รับรางวัลระดับประเทศในครั้งนี้วิน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กน้องๆกลุ่มนี้ออโต้บัดดี้นะคะคราวนี้อยากจะให้ทางน้องๆเองนะคะช่วยฝากถึงเพื่อนๆหรือรุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่อยากจะเข้ามาเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ของเราใครเอ่ยใครๆเอ่ยใครเอ่ยจะเป็นตัวแทนก็ฝากค่ะเกินนะครับก็คือกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับก็มีการฝึกฝนครับอย่างหนักครับทั้งอาจารย์แล้วก็นิสิตครับก็อยากฝากน้องๆครับว่าทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับก็มีการส่งประกวดอย่างต่อเนื่องครับก็อยากให้มาช่วยกันแข่งขันครับหรือว่าดูแลครับโอเคก็เป็นการเปิดเนาะอาจารย์ที่บอกว่าทำให้น้องๆได้มีวิสัยทัศน์มีมุมมองมีโลกกว้างยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของการทำงานแบบมืออาชีพจริงๆคราวนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนอกเหนือจากท่านอาจารย์มณีรัตน์ที่เป็นอาจารย์ดูแลทีมแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งท่านที่ดูแลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงณปัจจุบันนี้นั่นก็คือทางท่านคณบดีต้องมาฟังเสียงท่านแล้วว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรและท่านจะช่วยผลักดันในสาขาวิชานี้สู่ความเป็นอินเตอร์ยังไงได้บ้างเชิญค่ะอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมคณาจารย์นะครับแล้วก็นิสิตทุกคนทีมออโต้บัดดี้แล้วก็นิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่รอบแรกๆนะครับที่ได้มุ่งมั่นและพยายามที่จะสร้างเสริมศักยภาพตัวเองมาแข่งขันกับระดับประเทศเพื่อพัฒนาตนเองที่จะก้าวไปสู่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับในส่วนของทางคณะเองเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องการแข่งขันนะครับแล้วก็สร้างผลงานที่เป็นที่มีชื่อเสียงให้สู่สังคมภายนอกได้รับรู้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคตนะครับที่จะสามารถสร้างศักยภาพนิสิตให้มีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งจะจูงใจให้นักเรียนทั้งนักศึกษานะครับที่จะเข้ามาศึกษาต่อมหาลัยเนี่ยได้รับรู้ในสิ่งนี้และเขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะมาทำตรงนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาลัยนะครับเพราะว่าเขาเมื่อเขาเก่งแล้วเนี่ยเขาได้รางวัลเนี่ยต่อไปเขาจบไปเขาจะก็เป็นศิษย์เก่าที่ดีเราเขาสามารถที่จะกลับมาแล้วก็มาช่วยเหลือคณะและมหาลัยได้นะครับก็ขอชื่นชมทุกคนเลยนะครับค่ะนี่ก็เป็นเสียงของผู้บริหารแล้วก็เสียงของอาจารย์นะคะที่ช่วยผลักดันน้องๆกลุ่มนี้ซึ่งเชื่อว่าต่อไปน่าจะได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตกลุ่มนี้แล้วก็หลายๆกลุ่มที่อยู่ในคณะกรรมการบัญชีและการจัดการนะคะเป็นอีก1กลุ่มนะคะที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักกับมมส.ของเรามากยิ่งขึ้นผ่านทางคณะกรรมการบัญชีและการจัดการวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทางท่านคณบดีท่านอาจารย์แล้วก็น้องนิสิตทุกท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะรางวัลที่สร้างชื่อระดับประเทศค่ะสำหรับออโต้บัดดี้นะคะการแข่งขันโครงการโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะคะซึ่งผู้จัดก็คือหน่วยงานจิสด้านะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำนะคะทางช่องสกายไลน์เคเบิลทีวีจังหวัดมหาสารคามทางช่อง MSU Channel MSU TV นะคะรวมไปถึง Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะท่านสามารถที่จะติดตามเป็นแฟนเพจของเรากันได้นะคะทาง MSU TV นะคะเราจะมีกิจกรรมที่จะมีของรางวัลแจกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับผู้ที่ร่วมรายการต้องลาทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ